choreography with the local music instrument called Phong Lang. It shows the lively and joyful of Isan people.ส่วนการแต่งกายของผู้แสดงนะคะก็สวมเสื้อสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพห่มสบายผ้าไหมนุ่งผ้าสิ้นลายกาบัวอันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะความงามของการฟ้อนจากลูกหลานแล้วนะครับบนราชธานีนะครับเรื่องบุญมหาชาตินะครับท่านนกันต้นเทียนประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ครับกว้าง2เมตร50เซนติเมตรยาว18เมตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง75เซนติเมตรความสูง2เมตรนะครับฉากประกอบต้นเทียนเป็นประเภทสันดอนทรงพระมหาสัตตสนุกข้ามนะครับที่การแจกท่านคำยิ่งใหญ่ที่พระเวสสันดรพร้อมด้วยนางมัซซี่ชาลีและกันหาออกจากพระนครครับขบวนเทียนขบวนแรกที่เคลื่อนเข้ามานะคะต้นเทียนจากวัดทุ่งศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นต้นเทียนประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ค่ะบอกเล่าเรื่องราวบุญมหาชาติเรื่องทานกันครับกระบวนนี้นะครับสนับสนุนจากกลุ่มอิซูตังปักอุบลครับบอกไม่เบิ่งแน่เป็นยิ้มหวานใส่อยู่นึงครับขอบคุณนะครับชุดจากทุ่งสีเมืองครับวัดทุ่งสีเมืองนะครับรายละเอียดของต้นเทียนเป็นยังไงบ้างครับคุณก๊อฟครับ